วันนี้เราจะมาทำยำปลากระป๋องแบบไม่มีซอสมะเขือเทศนะคะเป็นใช้ยำปลากระป๋องแบบน้ำมันมะกอกแล้วก็ใช้ปลาซาดีนนะคะซึ่งมีโอเมก้า3นะคะมีประโยชน์มีแคลเซียมนะคะเพราะว่าเรากินได้ทั้งตัวแล้วเมนูนี้เป็นเมนูที่นุ่นกินมาตั้งแต่อายุ20นะคะแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันกินง่ายนะคะไม่ว่าจะทำเป็นแซนด์วิชรสแซ่บหรือว่าจะทำเป็นยำแล้วทานกับผักก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะทำยังไงยำปลาซาดีนกระป๋องค่ะวิธีการนะคะยำปลากระป๋องอย่างแรกนะคะเอาปลาซาดีนนะคะในน้ำมันมะกอก extra virgin นะคะที่เลือกเพราะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปลาเองหรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะ2กระป๋องพอค่ะกินคนเดียวไม่แบ่งใครเปิดเสร็จปุ๊บหอมแดงค่ะอันนี้นะคะเป็น prebiotic นะคะดีกับลำไส้พริกช่วยขยายหลอดลมนะคะมะนาวออร์แกนิกนะคะใส่เกลือนะคะพริกป่นค่ะแล้วก็คลุกเคล้านะคะนี่นะคะเห็นไหมคะน้ำปลาเขาจะเป็นตัวๆนะคะเราก็หยีให้มันเละนะคะเสร็จเรื่องของพิธีการทำเป็นยำปลาซาดีนปลากระป๋องนะคะใส่น้ำมันโอลิฟออยล์นะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆแซ่บๆแต่ขาดไม่ได้ต้องกินกับผักค่ะชิมนะครับอันนี้นะคะหลังจากที่เราปรุงเรียบร้อยนะคะก็เห็นเป็นคำๆแบบนี้นะคะชิมเลยนี่นะคะหยุดไม่ได้ จะบอกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงนะคะแล้วแถมยังรสแซ่บไม่น่าเบื่อด้วยค่ะลองไปทำกันดูนะคะเชื่อนุ่นชีวิตดี